ไม่ส่งเขาลงสนามนะครับเพื่อไม่ให้เสี่ยงครับเกมเริ่มแล้วครับทางบุรีรัมย์บุกกัดซ้ายไปขวานะครับชุดสีกรมท่าเกมนี้มีทั้งหมด5ประตูนะครับชัยนาทนำก่อนตั้งแต่9นาทีแรกนะครับจากจังหวะมงของสุมัญญาปุริสายขึ้นมาสวยทุกอย่างเลยนะครับเปิดเกมเริ่มเกมมาออกข้างเข้าโยนเข้ามาแล้วก็ทำประตูได้ความผิดพลาดของดิสกรเกิดผลครับไปเปิดบอลยัดใส่ตัวของสุชาวนุ่นนุ่มสุชาวก็ยิงเข้าไปในที31ครับบุรีรัมย์ตีเสมอเป็น 1-1 พอหลังจากตรงนี้แหละครับคุณเบียร์คุณทำให้เกมเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วสุชาวก็ยิงดีมากนะครับตรงนี้แต่จังหวะแรกเดียวทีเดียวนะครับซัดหลังเท้าเลยลูกดรอปคลิกนี้เตะไปเลยครับและบุรีรัมย์ก็มาได้ลูกจุดโทษนะครับจากจังหวะที่ซอนทาวเวอร์ครับโดนจับแฮนด์บอลก็กลางไม้กลางมือแบบนี้ก็โดนแน่นอนครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทำตัวเองทุกลูกนะฮะครับลูกที่2นี่ก็ไปแฮนด์บอลโอ้โหถ้ามือแนบลำตัวสักอย่างนี่มันก็อาจจะลำบากหน่อยที่จะโดนจุดโทษลูกนี้นะครับออสมาอิบานเยสก็ซัดเข้าไปครับครึ่งแรกนำ 2-1 ครับบุรีรัมย์คือออกสตาร์ทมาครึ่งหลังครับนาที51เสื่อมพาวเวอร์ครับมาตีเสมอให้กับชัยนาทเป็น 2-2แต่ตรงนี้ก็คือความผิดพลาดของฝั่งชัยนาทเองวันนี้3ลูกผิดพลาดหมดเลยครับคือไม่เคลียร์บอลออกข้างแล้วจะไปม้วนบอลกลับเข้ามาในปากประตูเองสุดเสร็จชาริโอ